และในช่วงเป๊ะเวอร์ของเราในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับสำหรับสาวๆหนุ่มๆท่านใดที่กำลังสรรหาครีมกันแดดอยู่วันนี้มีข่าวดีมีเรื่องเด่นมาแนะนำกันโดยเฉพาะนะครับคนที่มาพูดคุยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาร่วม 3-40 ปีเลยทีเดียววันนี้โอ้โหจากแบบว่าผู้บริหารระดับสูงมาจับแบรนด์ตัวนี้ได้ยังไงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับไปพบกับคุณกิฟต์นะครับคุณทิติรัตน์เจริญยิ่งวัฒนาครับสวัสดีครับกิฟต์สวัสดีค่ะโกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะที่เราเจอกันตั้งแต่เด็กนะใช่โก30กว่าปีแล้วจริงๆค่ะแล้วต้องบอกว่ากิฟต์ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ยังดูแลตัวเองดีมากแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยขออนุญาตเรียกไปบอกทางการคุณกิฟต์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในการทำงานระดับผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกอุ๊ยมันลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นมาอย่างไรครับคุณกิฟต์ค่ะก็จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยกิฟต์อยู่เบื้องหลังของการทำศูนย์การค้าหลายๆแห่งที่เราอาจจะไปเดินกันนะคะตั้งแต่สยามพารากอนนะคะจนไปถึงว่าคุณโค้กเคยไปออกรายการที่ Crystal Design Center แล้วก็ไปพัฒนาเมกะบางนานะคะก็จากนั้นก็มาเปิดบริษัทของตัวเองทำด้านที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคอนเทนต์เอเจนซี่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าไปไงมาไงมาจับธุรกิจนะคะช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเรากล้าเปิดธุรกิจแบบสวนกระแสนะคะก็เลยต้องบอกว่าเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันเป็นวิกฤตนะคะของเรื่องของรายได้เรื่องอาชีพนะคะเราก็เลยคิดว่าอยากจะเพิ่มช่องทางนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะสินค้าตัวไหนเราทํามาเยอะมากๆนะคะอยากให้คนได้ใช้ทุกวันแล้วก็เป็นการส่งเสริมนะคะการมีวินัยในการดูแลตัวเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทําธุรกิจเกี่ยวกับครีมกันแดดค่ะเห็นบอกว่าโครงการที่ทําตอนแรกเนี่ยทําเพื่อแบบว่าใช้เองและให้คนรอบข้างมีรายได้ในช่วงโควิดใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเชื่อในเรื่องของความสวยแบบสุขภาพดีนะคะสวยสุขภาพดีเป็นยังไงก็คือว่าผิวต้องแข็งแรงแล้วก็ผิวก็ต้องดูเด็กด้วยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีเทคโนโลยีเยอะมากในการทำให้หน้าเราสวยเป๊ะนะคะแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือว่าผิวจะต้องดีด้วยเหมือนคุณโก้ผิวหน้าเด้งตลอดเวลา30ปีไม่เคยเปลี่ยนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอายุเยอะขึ้นเท่าไหร่นะคะถ้าผิวดีแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญของความสวยแบบคลาสสิกค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคือการดูแลนะคะแดดเมืองไทยร้อนมากนี่ตอนนี้มิถุนายนก็นึกว่าเมษายนย้ายมาคือร้อนตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันบางลงความสำคัญของครีมกันแดดมันก็เลยมากขึ้นนะคะแล้วบางคนบอกว่าอ้าวฉันไม่ได้ออกจากบ้านเลยอ่ะวันๆ work from home นะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าแสงสีฟ้าที่มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็น iPad หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยค่ะก็มีความเข้มข้นหรือพลังงานสูงไม่แพ้กับรังสีอุลตราไวโอเลตหรือ UV เลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ผิวก็ถูกทำร้ายไปก็เลยเป็นที่มาของการเลือกทำครีมกันแดดค่ะและต้องบอกว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะหาครีมบางคนเนี่ยไม่บำรุงเนี่ยยังไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ป้องกันเนี่ยแย่นะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ควรมีคือครีมกันแดดแต่ครีมกันแดดก็มีมากมายในท้องตลาดนะครับคุณกิฟต์แต่ครีมของคุณกิฟต์เนี่ยยี่ห้อซันเรย์ใช่ค่ะแตกต่างยังไงกับแบรนด์อื่นๆโอเคที่มาของการทำครีมกันแดดแล้วก็จุดแตกต่างของซันเรย์นะคะคือเป็นฟิสิคอลซันสกรีนหลายๆคนอาจจะเคยชินกับเคมีคอลซันสกรีนนะคะหลักการทำงานจะแตกต่างกันมากๆนะคะเคมีคอลเนี่ยเขาจะทำให้ผิวเนี่ยนะคะจะต้องทนต่อความร้อนคือหลักการคือดูดซับความร้อนไว้ที่ผิวก่อนแล้วค่อยคายความร้อนออกจังหวะที่ดูดซับไว้เนี่ยค่ะมันจะทำให้ผิวเนี่ยสามารถเกิดจุดด่างดำหรือเกิดอาการเบิร์นแดงได้นะคะแต่ตัวฟิสิคอลซันสกรีนนะคะวิธีการเนี่ยเขาจะเหมือนฟิล์มเลยเหมือนเราติดฟิล์มให้ผิวเลยนะคะวิธีการคือเขาจะสะท้อนความร้อนออกทั้งหมดแล้วก็ตัวสารออกฤทธิ์เนี่ยจะเป็นสารกายภาพซึ่งข้อดีก็คือว่าเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะซึ่งตัวเองมีปัญหาเรื่องนี้มากค่ะคุณโก้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าดูจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าคือมันบ่งบอกอะเวลาเราทำเครื่องสำอางจะเห็นได้ว่าคนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันเป็นยังไงอันนี้คือตั้งใจมากๆเลยแล้วได้มีโอกาสคุณกิฟต์ให้ลองแบบเราไปเที่ยวทะเลแล้วได้ลองใช้ตัวบอดี้อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบมากเลยบอกคุณกิฟต์ของมันดีอย่างเงี้ยคุณกิฟต์ต้องออกมาพูดนะเพราะว่าจริงๆแล้วทำเฉพาะแบบว่าในช่วงโควิดแล้วก็เพื่อรู้จักให้มีรายได้กันแต่คุณกิฟต์บอกว่าวันนี้เนี่ยมาอยากให้คนได้ใช้ของดีๆแต่ราคาสัมผัสได้ใช่ค่ะที่ช่องทางไหนครับที่ช่องทางนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ LINE My Shop Sunray Official นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0891629265นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0941696926ค่ะ
ครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook เนาะ Sunray Official แล้วก็มี IG ก็เป็น Sunray Official Shop ใช่ค่ะนะครับแล้วเนื้อครีมเป็นยังไงครับเนื้อครีมนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นคุณภาพท้าชนเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะความบางเบาของเนื้อครีมนะคะทุกคนจะชมว่าข้อดีคือเกลี่ยง่ายมากนะคะเกลี่ยง่ายมากแล้วก็เวลาที่เราทาเสร็จเนี่ยไม่ต้องรอเอาพัดลมเป่าหน้าค่อยแต่งหน้าต่อนะคะสามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้เลยอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆซึมง่ายไม่เหนียวเนอะใช่ค่ะเราเทสกันเนี่ยเราพัฒนาครีมตัวนี้ประมาณ1ปีนะคะใส่สารสกัดธรรมชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมล็ดมะรุมจากประเทศเยอรมนีนะคะจะมีกรดอะมิโนนะคะปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากเกรปฟรุตทำให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยเราใส่น้ำดอกกุหลาบนะคะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นปลอบประโลมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นความพิเศษได้เลยค่ะคุณโก้เชิญค่ะตัวนี้เนาะอันนี้คือแบบว่าสำหรับหน้าใช่ค่ะเดี๋ยวดูเออของดีเบาสบายลูกค้าจะชมเยอะมากว่าเบาจริงเธอใจปั้มนะเนี่ยเธอขายราคานี้ใจปั้มนะใช่ค่ะเพราะทำใช้เองเมื่อก่อนใช้หลอดละเป็นพันอย่างน้อยเราได้ประหยัดตัวเองคนรอบๆตัวก็ได้ประหยัดตัวเองแล้วก็ใช้ของดีด้วยค่ะเออแล้วสำหรับตัวล่ะคะสำหรับตัวเนี่ยค่ะเราแก้ปัญหาคือจุดเด่นของตัวก็คือว่าเราเอาเนื้อแบบหน้าหรือ watery essence นะคะความเบาแบบตัวแบบหน้าเนี่ยมาใช้กับเนื้อครีมแบบตัวเพราะฉะนั้นคนจะชมเยอะมากว่าไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมีแบบกันแดดที่รุนแรงไม่ตีกับน้ำหอมหรือบอดี้โลชั่นของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของซันเรย์มากๆเลยค่ะดังนั้นใครที่สนใจนะครับอยากหาครีมกันแดดดีๆแล้วก็ลองใช้ดูนะครับของซันเรย์ของคุณกิฟต์นะครับว่าเป็นอย่างไรรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้โก้การันตีให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของแบรนด์มาพรีเซนต์เองเลยคุณกิฟต์นะครับทิติรัตน์เจริญยิ่งวัฒนาครับขอบคุณครับคุณกิฟต์ครับขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะดีใช้ดีเลย